สวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาค่ะสิริขวัญจันทร์สิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยค่ะวันนี้ค่ะตุ๊กตาก็จะมีการแถลงข่าวของนายจักรพันธ์กันที่การถูกคดีช่อโกงกว่าเงิน15ล้านบาทแล้วก็พร้อมกับทนายที่จะมาแถลงข่าวในครั้งนี้กันด้วยว่าจะเป็นแนวรูปแบบใดตุ๊กตาว่าตามไปชมภาพบรรยากาศด้านในกันเลยค่ะประเมินที่ไลเซนส์ของแบงค์ใหญ่มาเชิญให้ผมเนี่ยไปดูกิจการซึ่งเป็นตลาดยอดพิมานริเวอร์วอล์กก็คือเป็นตลาดที่อยู่ปากคลองตลาดมีมูลค่าประมาณ1,000 กว่าล้านซึ่งทางนี้ก็อ้างตัวว่าหม่อมราชวงศ์สุนิดากิติยากรเนี่ยให้มรดกแล้วก็จะเอาคืนจากเจ้าของเก่าเพื่อมาบริหารเองเนื่องจากเจ้าของที่ทำอยู่ปัจจุบันเนี่ยบริหารไม่ดีทีนี้ก็เลยจะเอาตลาดคืนมาเพื่อที่จะให้ทางทีมงานของผมเนี่ยเข้าไปร่วมทุนแล้วก็บริหารทีนี้พอพวกเราได้เข้าไปดูแกก็บอกว่าทางห้องแกเนี่ยคล้ายๆเป็นวังแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างเหมือนวังว่ามันเป็นเพนท์เฮาส์อยู่ชั้นสูงสุดเนื้อที่ก็ประมาณน่าจะประมาณ1,000 กว่าตารางเมตรแล้วข้างบนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาก็บอกว่าเป็นของราชวงศ์เหมือนกันทีนี้ก็มีการแอบอ้างในเรื่องของเบื้องสูงในการขายที่ดินและตลาดกิจการแห่งนี้นะทำให้ทางผมและทีมงานเนี่ยได้ตกลงทำมัดจำไปประมาณ 15.7 ล้านทีนี้ในส่วนของรายละเอียดในเรื่องของว่าโฉนดที่ดินอะไรยังไงเขามีมาหมดเพราะว่าในทีมงานเขาเนี่ยมีเจ้าของเก่าร่วมอยู่ด้วยเจ้าของเก่าของยอดพิมานริเวอร์วอล์กที่ออกไปแล้วขายหุ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ในทีมงานนี้ด้วยทำให้เอกสารทั้งหมดเนี่ยก็ค่อนข้างจะแน่นในการที่จะทำอย่างนี้กับอีกหลายๆคนได้ก็คือทางเจ้าของตลาดเนี่ยก็บอกว่ามีเคสแบบผมเนี่ยหลายเคสเหมือนกันแต่ทางของผมเนี่ยก็คือออกมาบอกให้ทางสังคมรับทราบเพื่อที่จะไม่มีใครตกเป็นเหยื่อกับการหลอกลวงครั้งนี้อีกครับพี่จักรพันธ์ประจวบบอกก็เป็นนักลงทุนนะครับ เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนก็มีความสนใจในตลาดยอดพิมานนะครับที่ปากคลองตลาดพอดีคุณจักรพันธ์เนี่ยไปรู้จักกับ นางศิวพรเกษสิงห์โดยมีพวกพนักงานแบงค์คนหนึ่งแนะนำกับพวกนะครับแล้วก็จากนั้นเขาก็ใช้วิธีการอะไรต่างๆซึ่งแถลงหรือพูดไม่ได้เป็นความจริงนะปกปิดข้อเท็จจริงอะไรต่างๆทั้งหมดเอาเอกสารเก่าๆมาเพื่อให้ทางนี้ดูแล้วก็มาเรียกเงินทางนี้ให้ไปร่วมลงทุนทางคุณจักรพันธ์เองก็ไปร่วมก็ไปพูดคุยนะเบื้องต้นแล้วก็ไปร่วมลงทุนโอนเงินให้3ครั้งนะก็ประมาณ15ล้าน7โอนเงินได้3ครั้ง15ล้าน7หลังจากนั้นพอไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจริงๆแล้วเนี่ยในตลาดยอดพิมานที่บริษัทยอดพิมานที่ปากคลองตลาดไม่ได้เป็นมูลไม่มีมูลความจริงแม้แต่นิดนะครับทางเจ้าของตลาดเองเขาก็มายืนยันว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะขายหุ้นของบริษัทแต่อย่างใดนะครับจากนั้นมาตั้งแต่วันนั้นมาก็คุณจักรพันธ์ก็รู้ว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกหลอกลวงซึ่งหลอกลวงก็เลยก็ไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สน.บางพลัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีนางศิวพรกับพวกอีก6คนนะรวมทั้งหมด6คนด้วยกันนะครับแจ้งความก็หาร่วมกันช่อโกงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะดำเนินการขั้นตอนในศาลอยู่นะครับก็คิดว่าคงไม่นานคงจะมีคำพิพากษามานะครับต้องผ่านการไต่สวนค่ะสำหรับคดีความนั้นนะคะตุ๊กตาว่าคุณผู้ชมต้องติดตามกันชมอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าคดีนั้นจะพลิกหรือว่าเป็นยังไงเราต้องติดตามชมเพราะว่าทนายความกำลังเดินดำเนินเรื่องอยู่สำหรับคดีวันนี้ค่ะตุ๊กตาต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมและก็คุณผู้ชมสามารถรับชมเพิ่มเติมได้ทางช่องโชว์4ภาคบางกอก Channel และก็ช่องปาร์ตี้ค่ะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถรับชมย้อนหลังได้แล้วนะคะทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า IPM Production Official สำหรับวันนี้ต้องตาหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ